จังหวัดตรังเมืองฝั่งภาคใต้ของไทยนอกจากขึ้นชื่อเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางบกและทางทะเลยังได้รับฉายาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่ายุทธจักรความอร่อยโดยเฉพาะเมนูที่โด่งดังและเป็นเอกลักษณ์ต้องยกให้กับหมูย่างซึ่งมีต้นกำเนิดที่ประเทศจีนเมื่อกว่า 1,000 ปีมาแล้วในสมัยราชวงศ์ถังโดยมีการค้นพบวิธีการย่างหมูแบบบังเอิญหรือฮ่องเต้ยุคนั้นทรงตั้งชื่ออาหารชนิดนี้ว่าหมูทองวิชาการย่างหมูได้สืบทอดตระกูลโดยพ่อครัวในมณฑลกวางตุ้งก่อนแพร่หลายมาสู่จังหวัดตรังเมื่อกว่า150ปีแล้วได้มีบุคคลในต้นตระกูลของร้านฟองจันรับชาวจีนคนหนึ่งชื่อซุ่นซึ่งมีความสามารถในการย่างหมูเข้ามาทำงานพร้อมกับการฝึกฝนผู้ช่วยขึ้นจนเกิดการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของหมูย่างเมืองตรังที่มาจากความพิถีพิถันตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกหมูพันธุ์ดีน้ำหนัก 25-70 กิโลกรัมผ่านการชำแหละและหมักด้วยเครื่องปรุงที่ประกอบด้วยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวกระเทียมเกลือพริกไทยน้ำผึ้งเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่อูเชียงฝันและส้มเชียงเนื่องจากวัตถุดิบดังกล่าวเป็นสมุนไพรดั้งเดิมที่มีแต่เพียงจังหวัดตรังเท่านั้นถามว่าทำไมหมูย่างเมืองตรังก็มันมีรสชาติอร่อยไอเครื่องปรุงส่วนมากก็มันจะเป็นของตรังทั้งนั้นเหมือนซีอิ๊วขาวก็ใช้ของตรังไอส้มเชียงก็มันก็เป็นของตรังเชื้อเพลิงมันก็ต้องใช้ไม้ยางพาราซึ่งมีกลิ่นหอมสถานที่ผลิตก็เหมือนกันมันอุณหภูมิอากาศมันเหมาะสำหรับย่างหมูย่างตรังถ้าท่านจะมาทานแน่อร่อยต้องมาที่ตรังเมื่อหมักจนเครื่องปรุงซึมเข้าสู่เนื้อในระยะ 6-8 ชั่วโมงแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดรูปทรงและทาน้ำผึ้งผสมด้วยน้ำเปล่าจนทั่วทั้งตัวและนำลงเตาย่างที่ทำจากอิฐโดยใช้หลักการอุ่นเตาใช้ไฟจากไม้ยางพาราที่เผาจนเป็นถ่านจนหอมสุกได้ที่จะได้หมูย่างที่หนังกรอบสีเหลืองทองเนื้อนุ่มหอมรสชาติอร่อยด้วยเอกลักษณ์ความโดดเด่นของหมูย่างเมืองตรังกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์จึงได้ขึ้นทะเบียนหมูย่างเมืองตรังเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังเป็นหน่วยประสานในการขอหนังสืออนุญาตเพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ในฐานะเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการค้าหมูย่างเมืองตรังซึ่งการอนุญาตนี้มีอายุ2ปีซึ่งจะเป็นการส่งเสริมต่อยอดให้เข้าถึงโอกาสทางการตลาดอีกทั้งยังทำให้หมูย่างเมืองตรังกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศและทั่วโลกนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดตรังแล้วจึงพลาดไม่ได้ที่จะหาหมูย่างเมืองตรังมารับประทานหรือซื้อเป็นของขวัญของฝากกลับไปให้กับคนในครอบครัวสุริยานกแก้วถ่ายภาพและวิปรีแก้วสองเมืองทีมข่าว NBT สงขลารายงาน